โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกให้ระมัดระวังการเกิดพายุฤดูร้อนบางพื้นที่ก็อาจจะมีลูกเห็บตกได้ด้วยนะคะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานว่าพบ6จังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัยแล้วค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยในช่วงวันที่7ถึงวันที่9มีนาคมนี้ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกด้วยในวันนี้ค่ะจะมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือ2จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดแล้วก็ภาคกลาง9จังหวัดและสำหรับช่วงวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8ถึงวันที่9มีนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่เสี่ยงภัยจะลดลงค่ะโดยจะเพิ่มมากขึ้นในภาคเหนือภาคใต้ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เดิมต่อไปอีกนะคะเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีอากาศร้อนทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้นค่ะด้านนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานค่ะว่ามี6จังหวัด9อำเภอ15ตำบล37หมู่บ้านรวม249หลังคาเรือนตอนนี้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยจากพายุฤดูร้อนนะคะซึ่งทางปภ.ก็ได้ร่วมกับหน่วยทหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังโดยด่วนแล้วค่ะยังเตือนเพิ่มนะคะ63จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในช่วงวันนี้นะคะช่วงวันที่7ถึงวันที่10มีนาคมนี้ค่ะ